ผมชื่อดินเพิ่งสอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี1แต่เด็กเกษตรอย่างผมเนี่ยจบไปแล้วอาจไม่ได้ทำสวนทำไร่เก่งก็ได้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็มีหลากหลายคณะเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นนั่นแหละแต่ที่สำคัญนะสาวๆเนี่ยจำแจ่มทั้งนั้นเลยอ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้มาเรียนที่นี่มหาวิทยาลัยที่กว้างมากๆถ้านึกไม่ออกว่ากว้างแค่ไหนก็กว้างกว่าสนามหลวงถึง10เท่าอ่ะและในฐานะน้องเฟรชชี่ปี1บอกตรงๆเลยผมตื่นเต้นมากเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะแต่ระหว่างทางจะมีคำถามถามเพื่อนๆ5ข้อใครตอบอะไรไว้ก็จำไว้ด้วยล่ะจดไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะมาเฉลยให้ฟังนั่นไงนิสิตที่นี่แจ่มสมคำเล่าลือจริงๆเลยอ่ะคิดไม่ผิดที่สอบติดที่นี่อ่ะน่าคงเป็นอาจารย์น่ะอาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะขอบอกเลยโอ้โหคนกวาดถนนยังแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้นี่ผมอยู่ในนิทานเหรอเนี่ยเอ๊แล้วนี่คนงานก่อสร้างหรือไงทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยไม่ให้เกียรติสถานที่ราชการเลยดูดิโอ้โหแล้วนั่นดูแทบฝรั่งทั้งลูกเลยเหรอเอ้าใครมาอีกอ้าวไฟมีเรียนพละเหรอเช้าเนี้ยเปล่าฉันเพิ่งโรงเรียนอิงอ่ะต้องโรงเรียนใหม่อีกรอบไงเห็นต่อบ่อยแล้วสิเลยติดเอฟมาเนี่ยเฮ้ยตลกละไม่ตลกเลยนะเว้ยแซวเล่นนิดเดียวเองทำเป็นโกรธไปได้อ่ะเอ้ารุ่นพี่เหรอเนี่ยขอโทษครับขอโทษผมเข้าใจผิดเองอ่ะเออไม่เป็นไรนั่นแหละได้ยินที่ผมคิดอีกอ่ะโอ้ยกราบขอโทษครับคุณพี่เอ้าว่าแต่นี่มารอพี่วินเหรอเออรอนานแล้วเนี่ยกินฝรั่งจะหมดลูกแล้วเนี่ยเออเกือบไปเดี๋ยวหยุดก่อนนะเพื่อนๆคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ข้อเอเฮ้ยเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอกหรอกนะแต่ก็อดไม่ได้อะเวลาเห็นคนแต่งตัวแบบไหนเราก็คิดไปแบบนั้นแหละหรือว่าข้อบีการแต่งตัวมันก็แค่ภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้สำคัญอะไรเลยจะแต่งแบบไหนก็สิทธิ์ของเขาบางทีเขาอาจจะซักผ้าไม่ทันหรืออาจจำวันผิดก็ได้อย่าซีเรียสไปนะโอ้โหสวยทะลุรุ่นพี่มาเลยอ่ะน่ารักจังตามไปดีกว่าอย่าเดินเร็วสิตามไม่ทันอ่ะจู่ๆก็อยากขึ้นรถทันทีเลยเราที่แรกว่าจะเดินสักหน่อยเดี๋ยวรถรอก่อนสิรอก่อนเดี๋ยวไม่ทันแล้วหมดตะเกียกกลอบเลยไปหน่อยแล้วจะไปยังไงล่ะทีเนี้ยเอ้าคันใหม่มาพอดีเลยรถมาพอดีสบายใจเลยลุงครับรถสองแถวนี่ดีเนาะนิสิตจะได้ไม่ต้องเดินอ้าวเราไปอยู่ที่ไหนมาเราไม่รู้เลยนี่เขาเรียกรถอะไรเขามีไว้เพื่อรับส่งนิสิตคือว่าเป็นมาของรถอะไรเขาไม่เรียกรถอะไรหรอกเป็นรถสวัสดิการเพื่อรับส่งนิสิตแต่พอดีมันวิ่งรอบตะลุยรอบมหาวิทยาลัยสุดท้ายเขาก็เลยให้ชื่อว่ารถตะไลนั่นเองครับอย่างนี้นี่เองอ่ะ
ถึงว่าชื่อแปลกจังคนน่ารักเมื่อกี้อยู่ไหนนะใครเจอไลน์บอกผมหน่อยนะอุ้ยต่อใจจะทำไหวได้ไงอ่ะเรามีกันอยู่แค่นี้เองเฮ้ยเราพอจะหาคนช่วยเพิ่มได้นะแต่คงไม่เยอะอ่ะงานไม่มีคะแนนกิจกรรมแบบเนี้ยหาคนช่วยยากพูดเลยก็ใช่ไงใครๆเขาก็อยากได้คะแนนกันทั้งนั้นแหละไม่มีคะแนนแบบเนี้ยใครเขาจะมาเสียเวลาทำกันล่ะเฮ้ยแต่งานพวกนี้มันก็มีประโยชน์ไม่ใช่เหรอไหนๆเราก็ทำกันมาแล้วอ่ะก็น่าจะทำต่อไปให้สุดถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะโอเคมันเจ๋งมันมีประโยชน์แต่ไหนละเงินไหนละงบคนไม่พร้อมเงินไม่พอก็ลำบากจริงๆแหละก็ใช่ไงหรือเราจะขอบริจาคคนละ1 บาทไหมเฮ้ยนั่นไม่ใช่ขอทานปะวะก็ไม่นะ1 บาทเราก็ว่าใครๆก็ให้ได้มันน้อยมากถ้ารวมกันมันก็เยอะนะนี่เสร็จเราต้องเท่าไหร่อ่ะคนละ1 บาทเหรออืมคะแนนก็ไม่ได้แถมทำฟรีอีกเดี๋ยวหยุดก่อนตรงนี้เพื่อนๆคิดยังไงอ่ะครับข้อ A โปรเจกต์ดีๆแบบนี้ก็ต้องร่วมมือสิครับรออะไรนิสิตมีเยอะแยะสามัคคีช่วยกันไปยังไงก็สำเร็จหรือ B แนวคิดดีๆมีเยอะแต่จะทำมาทุกแนวคิดเนี่ยบอกตรงๆเลยว่ายากอีกอย่างมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับคะแนนกิจกรรมก็ไม่มีแสดงว่าไม่จำเป็นไงทำไม่ทำก็ไม่มีผลอะไรที่สำคัญเนี่ยโฟกัสเรื่องเรียนดีกว่านี่ไงหน้าที่หลักของเราอ่ะมาวันแรกแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปสักการะสามบูรพาจารย์สักหน่อยว่าแต่ไปทางไหนอ่ะกว้างจังโอ้ไปทางไหนดีนะโอ้เจอคนแล้วเยี่ยมเลยพี่ครับสามบูรพาจารย์ไปทางไหนอะครับอ๋อเดี๋ยวน้องเดินตามถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับไปเรื่อยๆก็จะผ่านประตูทางออก3 ประตูด้วยกันนะครับเดินไปเรื่อยๆแล้วก็สามบูรพาจารย์จะอยู่ทางทางขวามือของน้องนะครับอ๋อครับครับขอบคุณนะครับทางนี้นี่เองพี่ครับสามบูรพาจารย์ไปทางไหนอะครับอ๋อไปทางเนี่ยครับต้องเลี้ยวซ้ายไปอะครับอ๋อเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวามันต้องออกไปทางถนนหลักขวาทางนี้ขอบคุณครับพี่ขวาซ้ายขวาโอ้ยหัวเกือบชนเอาเข่าพงพี่เขาบอกเราถูกไหมเนี่ยเดินมาก็ตั้งนานแล้วที่นี่ที่ไหนนะห้องสมุดโอ้โหหนังสือเยอะแยะเลยอ่ะไปด้วยกันเถอะคุยกันดังจังเปิดเทอมเองทำไมอะไรขนาดนี้ใช่แล้วก็จะออกโรงแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาจริงก็อยากจะดูนะเว้ยแต่ว่าเทอมนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าวิชานี้จะเอาเอให้ได้เลยโอ้ยเอจะเอาไปทำไมเฮ้ยก็ถ้าเราทำเอได้15 หน่วยกิตใช่ป่ะก็สามารถลดค่าเทอมได้ไงช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้นะเฮ้ยแต่ว่าปามก็เก่งอยู่แล้วนะน่าจะทำได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่อยากเสี่ยงเลยอ่ะเทอมที่แล้วเราก็พลาดไปแล้วรอบนึงอ่ะเทอมนี้ก็เลยตั้งใจจะเอาให้ได้เลยงั้นเอางี้ไหมเอาไงถ้านายอยากได้เอนะนู่นมองไปเลยที่ต้นไม้อ่ะทำไมกระรอกสีขาวเมื่อไหร่นะเอมาแล้วไม่อยากหรอกแล้วแต่เราก็ไม่เคยเจอกระรอกสีขาวเนี่ยนะเกรดเอของเราเนี่ยโอ้มุกอ่ะเฮ้ยต่อไปด้วยกันเถอะเขาไม่อยากไปกับแค่2 คนอ่ะอุ้ยน้ำตาลเขารู้นี่ว่าเราว่าอ่อนวิชาเนี้ยเราก็เลยต้องขยันหน่อยอ่ะเฮ้ยวิชานี้เราก็ทำได้อาจารย์ก็ชิวๆอ่ะปามก็รู้ป่ะเป็นเพื่อนต้องช่วยกันป่ะแต่ว่าเราอย่าเตื้อเลยไปดีกว่าเสียเวลาน้ำตาลโอ้ยแต่ว่าถ้าไปไม่ครบเราก็ไม่อยากไปอ่ะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งอ่ะฉันก็ไม่ไปไม่ไปก็ไม่ต้องไปทั้งหมดเนี่ยแหละเฮ้ยน้ำตาลอะไรวะหยุดก่อนตรงจุดนี้เพื่อนๆคิดยังไงอ่ะข้อเอไม่ไปอ่ะไม่ไปก็บอกว่าไม่ไปไงอยากเรียนอยากได้ความรู้เราจะเข้าเรียนเราอยากเรียนให้สำเร็จไม่ใช่แค่เรียนให้ได้เกรด A เท่านั้นเองอ่ะเข้าใจป่ะหรือ Bไปก็ได้เพราะจริงๆแล้วเราก็เก่งอยู่แล้วไม่ได้ A ตกลงมาเป็น B ก็ไม่เครียดไม่ได้จะติด F ซะหน่อยที่สำคัญเนี่ยไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนๆหรอกยิ่งถ้าไม่ได้ดูแล้วจะทำให้เพื่อนอดดูกันหมดด้วยเนี่ยนะงานเข้าแล้วคิดถึงแต่ตัวเองได้ไงเราเพื่อนกันต้องสามัคคีกันดิเดินผ่านมา3 ประตูแล้ว
จะอยู่ทางขวาเอ๊ะตรงไหนว่าถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์ครับสามบุรพาจารย์อยู่ตรงไหนครับไม่เห็นจริงๆเหรอครับครับนี่ครับอยู่ข้างหลังนี่เองอ่ะผมถามทางมาตลอดเลยครับผมเดินหลงมาไกลมากเลยครับครับเด็กเกษตรก็อย่างนี้แหละครับพวกเราเดินเก่งกับทุกคนพวกเราน่ะอึดถึกทนเดินแค่นี้เรื่องเล็กครับขอบคุณครับอาจารย์เชิญครับจริงอย่างที่อาจารย์บอกเด็กเกษตรต้องอึดถึกทนแค่นี้จิบจิบท้องร้องแล้วสิแต่เราทนหิวไม่ค่อยได้แค่นั้นเองหาทางไปโรงอาหารดีกว่าถึงโรงอาหารแล้วแต่ที่นี่พี่ๆเขาเรียกว่าบาร์ใหม่เฮ้ยนั่นนางฟ้าเธอน้ำซื้อมาจากไหนน่ากินจังอ๋อเนี่ยเหรอโน่นอ่ะอ๋อเตยแก้วนี่เราชื่อดินนะอยู่ปีหนึ่งเธอมีเรียนที่ศูนย์เรียนรวมป่ะอ๋อมีถ้างั้นนะเดินไปด้วยกันไหมล่ะที่เนี่ยกว้างมากเลยนะเดินคนเดียวเดี๋ยวหลงเรารู้ทางอ่ะไม่หลงหรอก ไม่เราเนี่ยแหละจะหลงเธอไม่หลงหรอกขอเดินไปด้วยคนได้ป่ะก็ได้ป่ะนี่แล้วเธอชื่ออะไรอ่ะฟ้านางฟ้าเอ้ามาไม่ได้แล้วหรอเป็นไรมากเปล่าได้แกได้โอเคแกเจอกันเคดีนพอดีว่าเราติดธุระด่วนอะช่วยเราหน่อยได้ไหมฮะให้เราช่วยอะไรเหรอคือช่วยเช็คชื่อให้เราหน่อยได้ป่ะเช็คชื่อเหรอใช่นี่ไอดีร้านเรานะคิวเกิลจุบุจุบุนี่แล้วเดี๋ยวเราส่งชื่อกับรหัสนิสิตไปให้นะอ๋อแล้วถ้าเกิดมีควิซอ่ะเราฝากทำให้ด้วยนะรีบมากอ่ะไปแล้วนะแกบ๊ายบายไปซะแล้วโอ้ยเพื่อนๆเจอแบบนี้จะทำยังไงดีผมคิดไม่ออกเฮ้ยมันไม่ถูกเราไม่ช่วยหรอกถึงจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันก็ทุจริตนะจะเล็กหรือว่าจะใหญ่มันก็ทุจริตผมจะบอกให้ฟ้าไปขอลากับอาจารย์ดีกว่าหรือบีโหยคิดอะไรเยอะแยะพรหมลิขิตเห็นช่วยแน่นอนถ้าไม่ช่วยฟ้าคงโกรธเราแล้วจะสานสัมพันธ์ต่อยังไงอ่ะเช็คชื่อแค่นี้มันเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันเพื่อนช่วยเพื่อนผิดตรงไหนอ่ะ อย่าเวอร์อย่าเยอะพอแยกเราตัดสินใจถูกไหมเนี่ยเธอไปพร้อมกันเลยดิอืมฮะไปไหนเหรอก็สำนักพิพิธไงสำนักพิพิธไปไหมอ่ะอ้าวเมื่อกี้อาจารย์บอกให้เราจับคู่ไปทำรายงานด้วยกันนี่ไม่ได้ฟังที่อาจารย์พูดเลยเหรอโอ้เดินอีกแล้วเหรอไปก็ได้แต่วันนี้เราเดินหลงมาทั้งวันแล้วดิเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีจักรยานนั่งสิจะไปปะมีขวดมาเหรออืมโยนขวดน้ำทิ้งถังขยะสิจ๊ะสนุกนะโอ้ทิ้งขยะเหมือนชุดบาสเลยค่ะนี่สิเขาทำให้น่ะถังนี้ช่วยป้าแยกขยะได้สบายเลยเด็กๆชอบทิ้งถังขยะแบบนี้มากกว่าแบบเดิมอีกนะ
แล้วป้าก็จะมีเวลาไปทำความสะอาดที่อื่นได้ด้วยล่ะงานไม่มีคะแนนกิจกรรมแบบนี้หาคนช่วยยากพูดเลยก็ใช่ไงใครๆเขาก็อยากได้คะแนนกันทั้งนั้นแหละไม่มีคะแนนแบบนี้ใครเขาจะมาเสียเวลาทำกันล่ะเฮ้ยแต่งานพวกนี้มันก็มีประโยชน์ไม่ใช่เหรอไหนๆเราก็ทำกันมาแล้วอ่ะก็น่าจะทำต่อไปให้สุดถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะแล้วนี่ก็เห็นว่าจะทำถังขยะแบบนี้เป็นถังแยกขยะแล้วก็จะทำให้ทั่วมหาวิทยาลัยเลยนะคะถังขยะมีแป้นบาสให้คนโยนลงห่วงนี่มันก็เจ๋งดีแต่เพื่อนๆคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ทำแบบรุ่นพี่กลุ่มนี้แหละเจ๋งดีไม่ยึดติดกับแบบเดิมและจะลองพยายามคิดหาวิธีการใหม่ๆมาใช้ทำให้เรื่องที่คนมองข้ามเป็นเรื่องสนุกหรือบีจะมีสักกี่คนที่จะคิดอะไรใหม่ๆเจ๋งๆได้มันไม่ง่ายหรอกถังขยะคัดแยกมันก็มีอยู่แล้วมาอยู่ที่จิตสำนึกของคนทิ้งมากกว่ารู้เปล่าว่าที่เนี่ยที่ไหนไม่รู้อะตรงเนี้ยคือ Loving Way เขาเชื่อกันว่าใครที่มาขี่จักรยานตรงนี้ด้วยกันตอนเที่ยงคืนน่ะจะได้เป็นแฟนกันด้วยแหละโรแมนติกเนอะก็โรแมนติกนะแต่ถ้าเที่ยงคืนเนี่ยไม่ไหวอะเรากลัวผีอะไม่ต้องกลัวมากับเราและแล้วความตื่นเต้นสำหรับวันแรกของผมที่เกษตรศาสตร์ก็หมดลงแต่ความรู้สึกดีและภาคภูมิใจกลับมากยิ่งขึ้นมีรุ่นพี่หลายคนเคยพูดไว้ว่าขอให้ใช้ชีวิตช่วงนี้ให้เต็มที่ทั้งการเรียนและกิจกรรมเพราะมหาวิทยาลัยเป็นเหมือนสนามทดลองที่จะลองผิดลองถูกได้สนามสุดท้ายหลังจากจบไปแล้วเราจะเจอโลกแห่งความจริงที่จะทดลองอะไรไม่ได้อีกและนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นขอให้สนุกกับทุกสิ่งที่จะได้เจอในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งนี้โชคดีก่อนกลับบ้านวันนี้ผมขอเซลฟี่ซะหน่อยดีกว่านั่งครับจากผลการตรวจผมขอรายงานให้ทราบว่าคุณมี DNA ของเกษตรศาสตร์เต็มตัวยินดีต้อนรับครับเราสามนึกดีสามัคคีมุ่งมั่น IDKU เราร่วมสร้างสรรค์และ